8340ครับสวยเดิมๆนะครับนำเข้าจากอังกฤษนะครับวันนี้แต่34060เราดูครับ125ม้านะครับร้อยยี่สิบห้าแรงม้าเนี่ยก็ประมาณหลักแสนนะครับตัวนี้เลยครับ8340นะครับดูแลง่ายอะไหล่เยอะนะครับอะไหล่ไม่แพงนะครับอะไหล่ถอดเยอะนะครับหกสูบเทอร์โบ125แรงม้านะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับแต่210ครับขันหน้าคาร์โล10น็อตนะครับยางดีนะครับตีหางขายธรรมดานะครับวันนี้เป็น774072นะครับสวยมากครับวันนี้ยางใหม่ๆเลยนะครับยางนี่แทบจะไม่ได้เป็นเลยนะครับ774072นะครับตอนนี้4สูบเทอร์โบ100แรงม้านะครับสภาพสวยมากนะครับตอนนี้เป็นที่นิยมนะครับตอนนี้สเปคนิยมเลยนะครับ774072นะครับเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเกียร์12 4สูบเทอร์โบนะครับ100แรงม้านะครับตัวนี้นำเข้าจากยุโรปนะครับนี่สวยเดิมเลยครับยางใหม่ๆเลยนะครับยางสวยๆใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้7740กับ7840ตัวไหนดีกว่ากันนะครับคล้ายๆกันนะครับ77จะเป็น4สูบนะครับส่วน7840จะเป็น6สูบนะครับตัวนี้7740จะเป็น4สูบเทอร์โบนะครับ100แรงม้านะครับ7740นะครับ4สูบเทอร์โบนะครับ100แรงม้านะครับเป็นรถที่ลากฐานบุกเบิกขนาด4จานแล้วไหวนะครับปกติรถ4สูบลากฐาน4ยังไม่ค่อยไหวนะครับรุ่นนี้ไหวนะครับถึงรถที่เป็นแรงม้า100แรงเหมือนกันแต่ไม่ใช่รุ่นนี้ก็ลากไม่ค่อยไหวนะครับ7740เพราะว่าน้ำหนักมันจะพอดีนะครับเพราะว่าถังน้ำมันอยู่ด้านหน้านะครับถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าน้ำหนักกดหน้ามันดีนะครับ
ลากฐาน4เนี่ยสบายมากครับแต่ถ้าเป็น640บอดี้เท่ากันครับแต่เครื่องไม่มีเทอร์โบก็ไม่ค่อยไหวครับแต่ถ้าเป็น770นี่พอดีมากเลยครับมันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับ